เกมปรุงยาที่หลายคนรีวิวว่าฮีลใจมากเราต้องใช้ระบบแผนที่นำทางเลือกสมุนไพรแต่ละชิ้นมาตำมือเองจุดไฟรักษาอุณหภูมิและเข้าสวนเก็บสมุนไพรเองแบบเพลินๆเอามาเริ่มชิลแลกซ์กันค่ะแค่ภาพและเสียงก็ฮีลใจไปแล้ว 30% เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นคือนักปรุงยามือใหม่ที่ออกท่องโลกและเราก็เจอแหล่งทำเงินอ่ะเป็นพ่อค้ายาท่านหนึ่งตกลงค่ะบ้านร้างมันดูโซมไปหรือไม่เนี่ยอู้แต่ว่าที่นี่เจ้าของเก่าเคยปรุงยามาก่อนเราก็เลยรีโนเวทอยู่หลายวันและก็ต้องถูมือเริ่มใช้ทักษะปรุงยาเริ่มชีวิตใหม่กันเพิ่มส่วนผสมลงในหม้อต้มจะปวดหัวกับฟอนต์อยากจะทิ้งตัวอ่านภาษาไทยสักหน่อยเหมือนจะอ่านยากกว่าภาษาอังกฤษเข้าไปอีกวิธีการคือคลิกค้างลากมาลงในหม้ออ๋อน่ารักภาพสีสวยมากและเราใช้อะไรเทอราเรียสองแปลได้สละสลวยวรรณกรรมไทยโบราณมากบัวทาราและอะไรเขาให้เราสังเกตแมปที่เกิดขึ้นบัวทาราเป็นพืชชอบน้ำฟิลธาตุน้ำแมปจะมาฝั่งขวาเทอราเรียมีคุณสมบัติเวทมนต์ธาตุดินก็จะลงใต้น้ำขวาดินใต้เฮ้ยกิฟเก๋ยูเรก้ามากเทอราเรีย1แล้วก็บัวทารา2มันก็คือจะลงใต้2ครั้งเสร็จปุ๊บบัวทารา2ครั้งมันก็จะขีดไปทางขวาอีก2ครั้งสวยอ่ะภาพสวยเกินคนน้ำยาให้เข้ากันจะได้แต้มประสบการณ์แต่ไม่มีผลอะไรกับน้ำยาที่ปรุงแปลว่าไม่มีผลกับคุณภาพหรอความกิ๊บเก๋ยูเรกามันก็จะมูฟไปตามแผนที่แบบนี้เลยนี่ผ่านมา1จุดแล้วแล้วถ้าหมุนอีกมันจะไปทางขวาให้มั้ยอ่ะเราแค่ทำการหมุนงั้นหรอเราไม่ได้ต้องควบคุมทิศทางอะไรของหม้ออ๋อเขาบอกว่าอะไรอ่ะสรรพคุณที่ไม่รู้ให้ดิฉันเดาคือมันยังไม่เสร็จมันจะต้องจุดไฟก่อนมันถึงจะลงล็อกกริปตรงนี้กิ๊บเก๋เต็มไปด้วยความกิ๊บเก๋เราต้องโยกหีบลมในการเป่าถ่านมันจะค่อยๆเพิ่มความร้อนเพื่อให้ถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมเสร็จสิ้นแล้วทุกคนอยู่ดีมันก็เด้งขึ้นมาเลยเสร็จสิ้นการปรุงขวดแรกอุปกรณ์ใหม่ปรากฏว่าประโยชน์ในเกมเพลย์คือทำให้เราใช้วัตถุดิบน้อยลงเพราะเราบดมันแล้วมันแรงขึ้นเนาะจากที่ต้องใช้2ก็เหลือแค่ใช้1นอกเรื่องแป๊บน้ำยาที่เราเพิ่งสร้างไปคือน้ำยาฟื้นพลังชนิดอ่อนลองบดเทอราเรียกันดูสิเขาบอกยิ่งบดมากมันยิ่งเดินทางตามแมปได้ไกลอ๋อนี่ไงตรงกากบาทยิ่งเราทำการบดกรื้อไปมันก็ยิ่งเดินตามแมปจนจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วบดเทอราเรียเรียบร้อยใส่ลงในหม้อได้อ๋อมันก็เมคเซนส์นะพอบดละเอียดแล้วประสิทธิภาพมันก็สูงขึ้นเนาะเลยใช้แค่อันเดียวเสร็จแล้วก็บดบัวทาราอีกแล้วเราก็ย่ำบดลงไปตัว X ก็จะเดินทางถูกไหมโอ้ไม่สีที่ติดสากก็ถูกต้องนี่ตำแรงๆไปเลยฟังแล้วเราก็เอาใส่หม้ออีกเช่นเคยฟราบฟราบมันก็จะเดินทางนี่อุ้ยมันน่ะมันน่ะได้เลเวลเพิ่มแต้มพรสวรรค์อีกหนึ่งจงร้อนอีกเช่นเคยบันทึกสูตรเรียบร้อยเราได้สูตรแล้วเรียบร้อยก็เสร็จสิ้นอีก1ขวดอะไรนะงานของเราไม่ได้แค่ปรุงยาหรอปรุงอย่างเดียวไม่ได้ต้องขายด้วยโอ้เราเลื่อนซ้ายขวาได้จะมีคนจากทั่วเมืองมารีเควสต์ยาจากเราถ้าลูกค้าชอบไม่ชอบจะแสดงสีหน้าชัดเจนลูกค้ามาแล้วเท้าสะเอวมาเลยเป็นอะไรมาแม่นางสามีข้าล้มป่วยมาสักพักอาการหนักขึ้นหนักขึ้นนั่งก็นั่งไม่ได้มีไข้เหงื่อออกมากการขายน้ำยาคือเอามาวางลงบนตาช่างเอามาวางลงบนตาช่างฝั่งขวานี่มันก็จะช่างให้ว่ากี่บาทอ๋อเรายังต่อรองไม่ได้ตอนนี้โอเคไม่เป็นไรขายเลยค่ะ10เหรียญทองแรก Thank you so much ข้ากำลังเดินไปตามถนนครุ่นคิดเรื่องของตัวเองอยู่กระถางต้นไม้หล่นใส่หัวดีนะค่ะกะโหลกหนาไม่งั้นคุยกับรากมะม่วงไปแล้วเอาอะไรทาถึงจะหายล่ะไอ้น้ำยานี้ทั้งกินแก้ไข้ทั้งทาลดบวมได้งั้นเหรอทั้งกินทั้งทาในหลอดเดียวกันเย็นเตรกเฮ้ยเราต่อรองได้โอเคต้องดูตาช่างเป็นหลักต่อรองได้ดีตาช่างด้านซ้ายที่เป็นทองมันก็จะหนักกว่าต่อรองได้แย่น้ำยาเราก็จะหนักสุดๆเลยโอเคเริ่มต่อรองค่ะอ๋อเราต้องกดหยุดเหรอคะอ้าวขาดทุนน้ำยาหมดซะแล้วแต่ลูกค้าก็มายืนหน้าหงิกหน้างอหน้าร้านอะไรนะเราไปสวนเพื่อเก็บสมุนไพรเองได้งั้นหรอโอ้ดีงามคลิกทีละส่วนเพื่อเก็บรวบรวมหน้าตาแบบนี้น่าจะเทอราเรียไหมใช่เทอราเรียและอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ไม่เคยเห็นอะกระดึงไฟออกจะร้อนอยู่สักนิดถ้าจับด้วยมือเปล่าก็อาจจะเบิร์นเบบี้เบิร์นนิดนึงเราก็ต้องกลับมาสร้างน้ำยาใหม่ลูกค้าต้องการยาพิษคุณพระคุณเจ้าดิฉันต้องมีส่วนกับการฆาตกรรมด้วยงั้นเหรอคะเทอราเรีย1และอย่ามาเล่นกับไฟ1หมอก็คือดินกับไฟเป็นพีเทอราเรียเลยจึบตึบ
ตุบตุบอุ้ยตำมันๆกว่าอ๋อต้องถึงตรงเส้นชัยทิศใต้ก่อนค่ะแล้วก็เอาใส่หม้อลงไปและเราก็เอาหย่ามาเล่นกับไฟใส่ลงไปไม่ล้างครกหรอหย่ามาเล่นกับไฟอยู่ทางซ้ายค่ะมันก็ต้องตรงข้ามกับธาตุน้ำอะเนาะ make sense คนทวนเข็มก่อนนะคะปึ๊บคนทวนเข็มให้น้ำยาค่อยๆเดินทางมาจุดมาร์คของแมปปั๊บ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 ที่เรานำทางไปด้วยกรงบดยาก่อนฟึ๊บเป่าฟู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 วึ๊บน้ำยาสีเขียวก็เสร็จเรียบร้อยบันทึกสูตรอีกรอบแล้วก็เสร็จสิ้นการปรุงยากลับไปที่ร้านแล้วก็ขายให้ลูกค้าฉันขอยาพิษไปเบื่อหนูหน่อยพอดีมันบุกมาที่กระท่อมน่ะแล้วเลี้ยงแมวเอาไว้และแมวก็ไม่ทำอะไรเลยอ๋อไม่ได้เอาไปเบื่อคนเอาไปเบื่อหนูวางในตาช่างเหรอเขาจะขายเลยหรือต่อรองถ้าจะซื้อน้ำยานี้แต่คงไม่มีจ่ายมากนักอีกแล้วลองต่อรองดูนะคะเราไม่ค่อยเข้าใจระบบต่อรองเท่าไหร่อ๋อครั้งแรกเรายังไม่เข้าใจค่ะมันเป็นมินิเกมหัวลูกศรระบบต่อให้เขาหยุดบนออปชันสีทองตรงกลางก็จะเป็นสัญลักษณ์เช่นแบบนี้แบบนี้หรือหนังสือเปรียบเสมือนการชวนลูกค้าคุยเรื่องที่ถูกปากถูกคอไปก่อนและยิ่งทำได้เร็วกดโดนสีทองเยอะได้เร็วเท่าไหร่ตาช่างก็เอียงมาที่เรามากเท่านั้นและสุดท้ายหากจะล็อกผลเราถึงให้หัวลูกศรไปหยุดที่รูปจับมือสีเขียวโอเคขออภัยทุกคนรอบแรกเราทำผิดนี่ค่ะเราจะเลือกมินิเกมได้ว่าเราจะเอาบาร์เรื่องอะไรอุ้ยอุ้ยในที่สุดเราก็กำไรแล้วโอ้มายขายได้13เหรียญทองเป็นครั้งแรกสนุกลูกค้าคนสุดท้ายไปแล้วเราไปนอนได้อ๋อมันขึ้นชั้นบนได้อู้คลิกที่เตียงเพื่อยืนยันว่าเราจะนอนหมด1วันแล้วทุกคนดีใจมากเริ่มต้นวันใหม่หรือไม่ใช่ค่ะไปกันเลยตื่นเต้นแล้วโอ้ดูอนิเมชั่นนี้สิผ่านกลางคืนไปและเริ่มมาตอนเช้าลงจากชั้น2ไปข้างล่างกันดูสิเรามีสมุนไพรใหม่ในกระเป๋าและดอกกระพายเป็นทิศใต้นี่ค่ะหนังสือสูตรที่เราบันทึกไว้นี่ค่ะเราต้องทำอันนี้ถูกไหมน้ำยาใหม่โอ้เราต้องมารับลูกค้าก่อนค่ะใครบางคนรู้มากเกินไปอ่ะข้าต้องการยาพิษไปปิดปากพวกเขาฮะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดชีวิตไม่มีทางเลือกค่ะในยุคนั้นเราตั้งชื่อน้ำยาใหม่ได้ด้วยหรอเช่นยาพิษอย่ามาเล่นกับไปร้อนร้อนจะไม่ดีเฮ้ยยาวๆก็ได้หรอไม่ขัดหรอไม่ติดฉันรักเธอเกมนี้ดอกพระพายเป็นธาตุลมขึ้นข้างบนอันนี้มาใหม่ใบแห่งชีวิตเป็นยาพื้นบ้านรักษาบาดแผลฉะนั้นอันเดียวที่ลงใต้ในกรณีนี้คือเทราเรียป่ะตำและคลำทางกันไปค่ะและเราก็เอาใส่หม้อไปก่อนคือไม่รู้ถูกต้องไหมนะทุกคนแล้วก็เอาอีกอันนึงเดาค่ะเดาไปก่อนไม่เป็นไรผิดก็ช่างมันปึ๊บ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 มันมากลงไปอีกได้ไหมลงใต้สุดๆเลยคือตอนนี้มองไม่เห็นแมปอะเสร็จแล้วเราก็คนใช่ไหมคะอ่ะเดินมาน้ำยาโอ้โอ้ตัวใหม่ความแข็งแกร่ง1น้ำยานี้เป็นน้ำยาเพิ่มความแข็งแกร่งเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตตัดไปมาก่อนจะทำออเดอร์ให้คุณลูกค้าเดี๋ยวเราขอดูตรงที่เด้งที่เลเวลนี้ก่อนนะเรามี3แต้มพรสวรรค์อยากได้รัศมีการมองเห็นแผนที่ปรุงยามากงมเองงงเหลือเกินจะได้โบนัสเพิ่มค่าประสบการณ์มากขึ้นเราว่าก็จำเป็นนะตอนนี้ความป๊อปของเราเป็นเช่นไรไม่มีใครรู้จักท่านเลยชื่อเสียงดีลูกค้าของคุณจะเป็นคนใจดีซื่อสัตย์ชื่อเสียงไม่ดีจะนำคนที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์อ้าวแล้วคุณพรี่2คนที่อยู่หน้าร้านเราที่ขอให้เราทำยาฆ่าคนนั่นล่ะคะอ๋อหากเราชื่อเสียงกลางๆเราจะเจอทั้ง2แบบตอนนี้ชื่อเสียงเรายังกลางๆอยู่แน่เลยน้ำยาฆ่าคนดิฉันไม่ทำแล้วค่ะเก็บผักเก็บหญ้าอยู่หลังร้านอ้าวเราตั้งใจจะตั้งชื่อน้ำยาให้เหมาะกับความแข็งแกร่งของธาตุดินชื่อน้ำยาฆ่าแข็งแกร่งแต่ลบสระอีออกไม่ได้เลยเป็นฆ่าแข็งแกร่งงี้ฉะนั้นกลับไปที่ลูกค้าด่วนแล้วบอกว่าไม่ขายค่ะจบบทสนทนาเลยรู้สึกภูมิใจในชื่อเสียงมากอ้าวชื่อเสียงเพิ่มมา1ถูกไหมพวกทหารยามไล่จับข้าแต่ข้าหนีรอดมาได้แต่สุดท้ายพวกมันก็แทงข้าเข้าเต็มรักเต็มรักคืออะไรอ่ะต้องทำน้ำยารักษาบาดแผลมาให้เขาอันที่เราเคยทำมันเป็นน้ำยาฟื้นพลังไหนมาดูสมุดสูตรสิคะเราปรุงให้มันแรงขึ้นได้ไหมอ่ะเราต้องลองเฉียงไปทางทิศนี้ถูกไหมคะฉะนั้นก็จะเป็นทิศนี้ซึ่งทิศชีวิตก็จะมีสมุนไพรดังนี้เสร็จแล้วเราก็คนช้าๆนะคะไม่ให้มันข้นเกินไปค่อยๆเปิดแมปออกเปิดแมปออกดูสิไม่มีน้ำยาสูตรใหม่รออยู่ปลายทางเลยชีวิตถ้าเราพาขวดยาเราไปสู่ใจกลางพายุมันจะปัดเป่าพื้นที่แมปของเราให้อย่างคุ้มค่าถูกหรือไม่หมุนแล้วก็ไปตรงกลางพายุดูสิมันปัดเป่ากระเด็นมาตรงนี้เลยค่ะส่วนอันนี้เป็นโอโอสรรพคุณที่ไม่รู้จักถ้าเราจะเฉียงขึ้นข้างบนจะมีอันไหนบ้างที่พาเราเฉียงขึ้นข้างบนได้ไปทิศนั้นคิดซะว่าเที่ยวเล่นได้ไหมทุกคนเราใช้ดอกพระพายแล้วกันเพื่อขึ้นข้างบนดูสิโอ้เราสามารถใช้บัวทาราเพื่อพาเราไปใกล้กับโอโอตรงนี้มากขึ้นได้และถ้าเราบดมันสัก1ตำป
ึ๊บอ่ะ1ตํายังไม่ถึงค่ะ2ตําปึ๊บ2ตําก็ยังไม่ถึงน้ํายานี้3ตําปึ๊บเราก็คนกันค่ะคนกันแน่ๆแหละได้ประสบการณ์อุ๊ยมันแปะพอดีทุกคนเราได้เราอันล็อกน้ํายาโอโออันใหม่ค่ะเอาละน้ํายาเติบโตไวอะไรเติบโตเอ่ยไม่น่าอยากแอดเวนเจอร์เลยเทอราเรียเราหมดค่ะแอดเวนเจอร์ในแมปเยอะไปหน่อยในช่วงแรกอะนะเพิ่งเปิดร้านก็เป็นธรรมดาที่จะจ่ายยาตรงบ้างไม่ตรงบ้างงั้นเอาน้ำยานี่ไปแล้วกันสีสวยนะท่านอย่าทำหน้าเช่นนั้นเลยและก็รับไปปุบปับรับโชคไปฉะนั้นเราจะขายให้ในราคาถูกแบบไม่ต่อเลยเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้ำยานี้ตรงโรคหรือเปล่า สวัสดีข้าไปตกปลาที่ทะเลสาบมาเข้าเวียงเบ็ดออกไปแล้วปลาก็งับเหยื่อทันทีเข้าเรื่องเถอะท่านขอร้องท่านเข้าเรื่องได้เลยข้าพยายามดึงปลาออกจากเบ็ดแต่ปลานั่นมันฟันคมชะมัดมันกัดมือข้าแล้วสะบัดตัวกลับลงไปในน้ำมือข้าโดนมันกินไปเสียแล้วทีนี้จะตกปลาอย่างไรล่ะเราอาจจะเล่นงงๆนิดนึงนะคะเรามือใหม่ต้องขออภัยล่วงหน้าปับเราเพิ่งทราบคือพื้นที่โนโกคือไปไม่ได้มันจะโดนเด้งกลับไอ้น้ำยาฟื้นพลังเนี้ยเราปรุงไม่ได้แล้วเพราะเทอราเรียเราหมดไปที่น้ำยาอันใหม่กันปั๊มปึ๊บใกล้ถึงแล้วอีกนิดนึงเอ้าทำไมไปไม่ถึงน่าจะถึงนะน่าจะแบบเฮ้ยแต่ได้ประสบการณ์ถึงพอดีทุกคนเอาละต้มดูซิจริงๆก็ควรจะเดาได้นะว่ามันต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับน้ำสรุปสิ่งที่เราได้มาคือน้ำยาเยือกแข็งเราจะตั้งชื่อน้ำยานี้ว่า Let it go Can't hold back anymore ถามว่าได้ปรุงน้ำยาที่ต้องการจะให้คนไข้ไหมไม่เลยได้แต้มพรสวรรค์มาอีกหนึ่งได้แต้มพรสวรรค์เฉยเลยเราเพิ่มการฝึกฝนปรุงยาไปทุกอย่างเอาบาลานซ์เท่าๆกันเลยอย่างน้อยเราก็ขีดค่าเควสของแต่ละบทไปเยอะเหมือนกันนะก็เรียกได้ว่าพวกเราทำทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่คนไข้ขอไม่เมื่อลองจ่ายยาที่ผิดถนัดลูกค้าก็จะพูดเลยว่าให้ฟรีก็ไม่เอาปิดร้านเลยได้ไหม เริ่มเขินแล้วปิดร้านเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเราเสียชื่อเสียงไปเยอะขนาดนี้เลยหรอง่ายท่านเป็นนักปรุงยาหน้าใหม่ละเซข้าเป็นนักสมุนไพรประจำท้องถิ่นรวบรวมพืชพันธุ์นำมาขายโอ้อยากขอดูสินค้าหน่อยอ๋อต้องการเทอราเรียเยอะมากคนป่วยเยอะเหลือเกินวันนี้เหมาเลยค่ะแล้วก็ต่อรองราคากันสิหูมือพวกเราต้องทันกันนะเริ่มปึ๊บเฮ้ยเราได้ส่วนลดไปตั้ง33เหรียญทองแน่แต่เกือบหมดตัวเลยแหละพวกเราอ่ะไปจบบทสนทนาอ่ะมาท่านต้องการอะไรฟืนเปียกจนไม่ยอมไหม้ท่านมีวิธีทำให้ฟืนแห้งไหม108,900เรียกได้ว่าอะไรก็ฆ่านะเนี่ยอยากให้ฟืนแห้งก็ต้องใช้ไฟฉะนั้นอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีจะได้ปรุงยานี้จริงๆแล้วสินะตำเลยเราก็เดาเอาละค่ะว่าธาตุไฟแน่ๆ 100% เราก็หมุนไปเลยดูซิเก็บค่าประสบการณ์ด้วยอ่ะเปิดแมปไปด้วยแต่เราชอบระบบนี้มากเลยนะทุกคนความละเอียดในการบดยาก็สะท้อนนะว่าเราเข้าใกล้สูตรนั้นมากแค่ไหนหรือเราเลยมันมากเกินไปบทละเอียดไปมันก็เข้มข้นจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยสมจริงมากใส่ลงไปกองที่2แล้วก็หมุนกันอีกค่ะเพราะว่ายังไม่ทันเห็นสูตรใหม่ปรากฏเลยยันบัดนี้นี่ไงสูตรใหม่ปรากฏแล้วอ่ะแต่รอบนี้เราจะตำละเอียดสุดไม่ได้นะคะเพราะเห็นจากเส้นประหากตำละเอียดสุดจะเข้มข้นเกินไปผิดสูตรค่ะแค่นี้พอแล้วค่ะพอแล้วจริงๆถึงแล้วเนี่ยโอเคแล้วเราก็คนกันช้าๆค่ะจุดไฟกันวุ้ม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 ได้แล้วค่ะน้ำยาอย่ามาเล่นกับไฟบันทึกสูตรเลยอันนี้ได้ใช้บ่อยแน่เลยใครฟืนเปียกรับน้ำยานี้กับเราได้แอมข้ามาแล้วท่านแต่ก่อนที่ข้าจะให้ท่านซื้อน้ำยาเนี้ยข้าขอบอกชื่อน้ำยานี้ก่อนน้ำยานี้มีชื่อว่าท่านฟังดีๆนะอย่ามาเล่นกับไฟร้อนไม่ดีท่านจำได้ใช่ไหมขอซาวเกมกลับมาดีกว่าโอเคค่ะในระยะแรกไม่อยากต่อรองมากเพราะการต่อรองมันใช้ความป๊อปนะสิคะลดไปตั้ง1เรามีเพียง4ใน8วู้เราได้ค่าดาวเพิ่มมา2เลยล่ะและชื่อเสียงเรากลับมา31แล้วยอดเยี่ยมข้าต้องการน้ำยากำจัดแมลงสาบโอ้ข้าก็ต้องการยากนะเนี่ยดิฉันจะทราบได้อย่างไรอ่ะว่าน้ำยาอะไรกำจัดแมลงสาบอ่ะเราไม่เคยไปห้องใต้ดินเลยค่ะห้องข้างล่างคืออะไรเกิดความสงสัยนอกเควสนิดนึงห้องใต้ดินของเราควรจะมีเครื่องจักรแปรธาตุแต่ตอนนี้มันเสียหายหนักมากเราต้องหาตัวพ่อค้าที่มีอะไรให้พบเราว่านะทุกคนน้ำยาเบื่อหนูนี่แหละใช่ไหมมันจะต้องเป็นพิษน้ำยาเบื่อหนูนี่แหละปรุงสูตรนี้แล้วลองเอาไปให้เขาดูกันค่ะใช่ไหมท่านถูกต้องด้วยแหละไม่ต่อราคาด้วยค่ะไปขอบคุณนะท่านเราได้ความนิยมเลเวล2แล้วทุกคนตอนแรกไม่มีใครรู้จักตอนนี้มีข่าวลือว่า
ท่านคือหมอยาหรือไม่ก็นักสมุนไพรทำให้ตอนนี้ราคาน้ำยาเราพุ่งบวกไปถึง 10% ว้าวข้าไม่รู้วิธีใช้กล่องเชื้อจุดไฟข้าต้องการอะไรบางอย่างไว้จุดเทียนจุดไฟอ้อสงสัยน้ำยาอย่ามาเล่นกับไฟของเราเนี่ยพอบอกชื่อออกไปแล้วอยากได้กันเยอะเลยสิขอบคุณท่านนะหมดไปอีก1วันเริ่มต้นวันใหม่ทำได้ดีมากท่านผ่านบทนี้แล้วได้แต้มพรสวรรค์อีกบวก1และเรามีพอยต์พรสวรรค์งั้นหรอจะรออะไรก็ใช้เลยเพิ่มทักษะทางการค้ามั้ยราคาดีขึ้น 30% ป่ะอันดับแรกไปเก็บสมุนไพรกันก่อนอู้สมุนไพรเต็มไปหมดลูกค้ามาแล้วอู้ลูกค้าชั้นดีช่วยข้าเติมคลังน้ำยาหน่อยเถอะพวกนักล่าอสูรกายมันหนักหนากว่าที่คาดโอ้ท่านเป็นฮันเตอร์งั้นหรอข้าเลยต้องดื่มยามันทุกขวดข้าอยากได้น้ำยาที่เร่งการสมานแผลเราไม่กล้าเสี่ยงแล้วว่าวันนี้สมุนไพรเรายังไม่เยอะเงินเราก็เหลือแค่78รับความเสี่ยงไม่ไหวฉะนั้นเราก็จะเอาน้ำยาฟื้นพลังใจก่อนชื่อไม่กิ๊บเก๋ยูเรกาเลยเรามาเปลี่ยนกันมีดวงใจ1ดวงจะมอบให้เธอไว้ครองมันจะได้สื่อนิดนึงน้ำยาฟื้นพลังระดับอ่อนอะไรไม่สื่อเลยเราก็ปรุงสูตรนี้กันชึบได้เขาต้องใช้น้ำยาที่ช่วยให้ไล่ล่าได้ดีขึ้นนี่เลยนี่เลยเอาน้ำยาฆ่าแข็งแกร่งงีไปเลยท่านจะชอบแน่นอนเหมือนเดิมสะสมดาวล้านดวงยังไม่ต่อราคาอัพไปข้าอยากได้ยาพิษที่เข้มข้นออกฤทธิ์เร็วจะขอบคุณมากค่ะท่านไม่ถามอะไรและเก็บเรื่องของเราไว้เป็นความลับถ้าท่านเงียบเฉยท่านจะได้รางวัลอย่างงามไม่ค่ะฉันจะเป็นผู้ขายยาที่แสนดีข้าต้องการน้ำยาที่จะทำให้ข้าแข็งแกร่งในการสู้รบเรามี2ขวดพอดีไอ้น้ำยาแข็งแกร่งงีเนี่ยก็ต่อรองสักนิดเอาเงินซะหน่อยเพราะดาวเริ่มเยอะแล้วค่ะมาเราลองต่อรองแบบลูกศรวิ่งเร็วขึ้นเราว่าเราเอาอยู่แต่ถ้าต่อรองสำเร็จเราได้เงินเพิ่มถึง11เหรียญทองเลยนะปึ๊บ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 ค่าเก็บหมดเป็นไงล่ะมามามาขายได้48เต็มเต็มอยากได้น้ำยาฮีลอีกแล้วให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมเราสามารถคัสตอมไมซ์ขวดโอ้โลโก้เราเอาเป็นกลมๆไหมไม่รู้ถูกหรือไม่แต่เราบันทึกสูตรและเสร็จสิ้นการปรุงเรียบร้อยเอ้ยเขาต้องการอันนี้แหละแม่ต่อรองซะหน่อยไม่นะเราเสีย3เหรียญทองเพราะว่าดันเลือกมินิเกมที่ท้าทายไปนิดนึงไม่เป็นไรชีวิตคนเราลองผิดลองถูกบ้างนอนกันดีกว่าหวังว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ทำไมวันนี้สมุนไพรน้อยเยี่ยงนี้คะเก็บครบหมดแล้วใช่ไหมครบหมดแล้วโอเคตอนนี้ที่เรามีเยอะที่สุดคือน้องบัวทารา another day another customer สวัสดีข้าเห็นท่านเพิ่งเปิดร้านใหม่ข้าเองก็เป็นนักปรุงยาเช่นกันอ้าวคู่แข่งเหรอข้าแค่เดินผ่านมาเมืองนี้ข้ากำลังรวบรวมส่วนผสมบางอย่างและอุปกรณ์สำหรับคนเล่นแร่แปรธาตุเลยแวะมาดูตอนนี้ข้าไม่ขนของอะไรมากนักมีแต่กระดาษมนตรานี่แหละที่เอามาด้วยหากท่านอยากขยับขยายสูตรแล้วก็สนใจไหมสามารถแปะลงบนหนังสือสูตรได้อย่างง่ายดายจะเขียนสูตรใหม่ลงไปหรือแก้สูตรเก่าก็ได้ทั้งนั้นกระดาษมนตราแต่ละแผ่นจะปลดล็อกสล็อตสูตรใหม่1รายการในหนังสือสูตรนั่นหรอถ้าต่อรองสำเร็จจะลดราคาได้ถึง34เหรียญทองไปกันฟึบ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 ปึ๊บสนุกต่อรองยังไม่ทันสำเร็จกลายเป็นเท่าทุนคือได้เท่าเดิมไม่ขาดทุนโอเคก็ยังดีกว่าขาดทุนเนาะและอันนี้เขาให้ทำอะไรคะสร้างน้ำยาที่มีคุณภาพระดับ2หรือสูงกว่าข้าท้องร่วงหนักมากมีสิ่งใดรักษาข้าได้บ้างขอมอบให้ท่านเลย1ดวงเมื่อวานนี้ที่งานเลี้ยงเพื่อนข้าข้าดันกินซุปร้อนๆลิ้นพองไปหมดข้าลิ้มรสอะไรไม่ได้เลยทดลองมั่วไม่ได้เพราะว่าเงินดันไม่ค่อยมีนี่สิอ่ะทำน้ำยามีดวงใจ1ดวงเหมือนเดิมต่อรองดูสิท่านปึ๊บ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 ไม่พลาดได้มาเพิ่มตั้ง3เหรียญทองขายไปเลยขอบคุณนะท่านหายไวๆโอ้ลุงเท่มากเลยเห็ดขึ้นเต็มหัวข้าเป็นคนเก็บเห็ดมาขายของมาฮาร์ดเซลล์อีกแล้วข้าคิดว่าพืชผักในไร่ของข้าเล็กลงท่านมีสิ่งใดช่วยพวกมันเติบใหญ่ไหมเฮ้ยให้ฉันดูแลเธอรักเธอดีไหมน้ำยานี้ถูกต้องในที่สุดก็ได้ขายต่อรองกันหัวข้อง่ายๆเรื่องตกปลาจะได้เงินเพิ่มถึง12เหรียญทองปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่พลาดค่ะได้เพิ่มถึง12เหรียญทองไป thank you กลอนที่ประตูหน้าบ้านข้าติดขาดข้าจะเข้าบ้านได้อย่างไรเล่านี่เราต้องทำน้ำมันหล่อลื่นด้วยงั้นเหรอคะถ้าใช้ของเดิมๆปฏิเสธลูกค้าไปเรื่อยๆก็จะน่าเบื่อไหมทิศไหนที่เรายังไม่เคยไปทิศที่อยู่ระหว่างธาตุลมกับธาตุไฟกลอนประตูเสียก็ระเบิดประตูไปเลยไหมเดี๋ยวลองไปทิศนี้ดูกันเรามีแมทแมชรูมพอดีค่ะเป็นเห็ดที่อวบแน่นสร้างความเกรียวกราดได้อย่างไม่ทันตั้งตัวเห็ดบ้าปั๊มปั๊บ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 สะใจเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปและเพื่อให้ไปถึงแกนกลางพายุเราก็ใส่แบบที่ไม่ต้องตำไป1อันแล้วเราก็คนเลยค่ะฟึ๊บฟึ๊บ
ฟึบฟึบกำลังเดินทางไปสู่แกนกลางพายุของการระเบิดแล้วหรือไม่และไฟจงมาฟึบอุ้ยมันกระโดดพาเราไปตรงนี้เลยอ่ะยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์อีกแล้วสินะเสียสมุนไพรไปโดยใช่เหตุอีกแล้วสินะเฮ้ยเราเจอโอโอเราเจอโอโอทุกคนเจอแล้วไม่ใช่ฝั่งที่เราต้องการเลยเราต้องการฝั่งนี้ต้องการฝั่งเฉียงมาทางเนี้ยเฉียงมาทางไฟมากกว่านี้อันนี้จะเป็นอะไรอะลองก็ได้บัวทารามีเยอะดีด้วยการใช้บัวทาราก็ไม่รู้สึกเสียดายมากเท่าไหร่ฉะนั้นก็ตำธาตุน้ำลงไปวิเลยเกือบเลยทุกคนตำละเอียดไปนิดนึงเข้มข้นแล้วก็หมุนกันดูสิได้ค่าประสบการณ์อีกตั้ง20และน้ำยานี้คืออะไรไฟจงมาวุ้มน้ำยารองเท้าติดปีกคือทำให้ว่องไวอ๋อน้ำยาว่องไวขวดประมาณนี้ไหมเหมือนข้างข่าวกลางปีกดีโลโก้เป็นแบบนี้บ้างเท่ๆเท่มากรูปโลโก้ก็เลือกได้หูแต่น้ำยาว่องไวรูปนี้เหมาะแล้วเราคัสตอมไมซ์สีปีกได้หมดเลยหุ่นพระเอาปีกสีเขียวเอาปีกสีเขียวดีงามเป็นสีแดงทั้งสองข้างเฮ้ยโลโก้เด่นมากบอกแต่คำหวานให้สุกอุราแล้วเธอก็เดินหายเหมือนดั่งนินจาเข้าสุดๆกับความว่องไวเดินไวถูกใจไม่เน้นถูกต้องวันที่4กำไรไม่มีเลยลูกค้าขออะไรวะเนี่ยทำยังไงถึงจะไปเส้นนี้ได้อะเราต้องใช้เห็ดบ้าแล้วสุ่มกลับไปที่เดิมค่ะคือไม่ต้องไปอยู่ใจกลางพายุตรงไปเรื่อยๆเลยดูซิว่าจะเจอสูตรอะไรตรงนี้ไหมแต่เราเสี่ยงมากเหลือเห็ดบ้าเพียง4อันแต่แล้วไงถ้าเล่นอย่างปลอดภัยเมื่อไหร่จะอันตรายมั่นใจมั่นหน้าทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยไปเอาค่าประสบการณ์กันก่อนฟึบ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 คนน้ำยาไปน้ำยาก็คนขึ้นคนขึ้นหาได้รู้ไหมว่าน้ำยาที่คนๆอยู่เนี้ยจะนำไปสู่อะไรอ่ะคนไปค่ะอู้ได้ค่าประสบการณ์เยอะจัดมันมาถึงจริงด้วยทุกคนสรรพคุณที่ไม่รู้จักยินดีที่ไม่รู้จักใส่เห็ดบ้าลงไปแบบไม่ต้องตำนะรอบเดียวโหเหลืออันเดียวพอดีเป๊ะเลยค่ะเป่าความร้อนอย่างระมัดระวังเช่นกันเฮ้ยเราได้แล้วอะระเบิดแต่นั้นชื่อที่เหมาะกับระเบิดคือวีดบูมบูมบูมเรามาบูมบูมบูมให้มันตูมตูมตูมชื่อยาสั้นๆนะคะรวมเป็นใจเดียวกันเน่ลุกเพลิงไปเลยโอเคทุกอย่างเหมาะสมแล้วค่ะบันทึกสูตรเปิดบ้านได้แน่นอนนี่ค่ะยาวีตึมตึมตึมเรามาตึมตึมตึมเฮ้ยขายได้วิแต่เราใกล้จะได้เลื่อนขั้นความดังแล้วอ่ะงั้นเราไม่ต่อรองก็ได้ค่ะตอนนี้เราความนิยมระดับ3แล้วค่ะผู้คนกล่าวว่าท่านขายน้ำยาอะไรสักอย่างราคาน้ำยาบวก 10% โอกาสได้ส่วนลดราคาสินค้าเพิ่ม 5% โอกาสเพิ่มราคาสินค้า 5% จำนวนลูกค้าต่อวัน 5-7 คนแต้มพรสวรรค์เพิ่มมา1มาเพิ่มแผนที่ปรุงยากันถ้าต้องการฉลมอาวุธด้วยน้ำยาที่จะเป็นประโยชน์ต่อข้ายามสู้กับสัตว์ประหลาดน้ำแข็งงั้นเธอก็ต้องการอย่ามาเล่นกับไฟสิปรุงสูตรนี้เลยค่ะอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆเชื่อไหมดีและเราก็ต่อรองกันสักหน่อยเอาเงินบ้างเอาเงินบ้างชึบ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 สำเร็จค่ะหมดไปอีก1วันค่ะอันดับแรกเหมือนเดิมเก็บสมุนไพรอู้อยากได้ใบแห่งชีวิตเยอะๆจังเลยอ่ะเป็นสิ่งที่โดนรีเควสต์บ่อยซะด้วยเดี๋ยววันนี้ถ้ามีคนมาขายสมุนไพรเราคงจะต้องรับซะหน่อยละอู้แผนที่เราก็กว้างขึ้นเยอะแล้วนะสวัสดีเราเป็นพ่อค้าเร่ขายอะไรจ๊ะขายอะไรเราไม่ได้ชำนาญสินค้าใดเป็นพิเศษเราเดินทางไปก็ซื้อของมาบ้างขายไปบ้างดูสิมีอะไรในกระเป๋าโอ้นี่ขนาดไม่ได้ชำนาญคุณพรีมีสมุนไพรเต็มกระเป๋าไม่พอคุณพรีมีกระดาษมนตาใบแห่งชีวิตเฮ้ยขอซื้อมีเห็ดโคลนเยอะมากเห็ดโคลนคือเส้นทางลงใต้น้ำทองนี่แปลกดีค่ะสุดท้ายอาจจะมีประโยชน์ก็ได้เอาแค่นี้ก่อนก็ได้ไหมไปต่อรองกันฟึบ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 ต่อรองสำเร็จค่ะจ่ายเพียง76ลบไปตั้ง31ขอบคุณนะท่านมาบ่อยๆล่ะข้าต้องการรวดเร็วดุดเต่าใช่เต่าบางชนิดขึ้นชื่อเรื่องความไวโอ้ท่านต้องการน้ำยาที่ข้ามีอยู่เนี่ยน่ะเหรอบอกแต่คำหวานให้สุกอุราแล้วเธอก็เดินหายเหมือนดั่งนินจารับไปค่ะข้าต้องเดินเยอะมากระหว่างทางออกตรวจตราพื้นที่แกะรอยโจรกับสัตว์ประหลาดท่านมีน้ำยาที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าบ้างไหมโอ้เราไม่ได้เซฟน้ำยาฆ่าแข็งแกร่งงี้ไว้แต่เรารู้ว่ามันลงใต้รัวๆน้ำยาที่ลงใต้แบบยาวๆเลยคือเห็ดโคลนอู้เห็ดโคลนท่านแข็งแรงแน่นอนค่ะมีวัตถุดิบอย่างเห็ดโคลนนี่ท่านรอดแล้วแหละมาตำกันตำไปทุกคนไม่ได้มันเป็นเส้นทางโหเสียดายเห็ดโคลนอ่ะโดนโซนเนี้ยนิดนึงอ่ะเนี่ยมันมีความคดตรงเนี้ยทุกคนมันเลยโดนติ้งนึงเราก็เลยโดนเด้งกลับหมายความว่าเราต้องใช้เทอราเรียกระดึบไปแม้ว่าจะเป็นการกระดึบแบบกึ่งอ้อมนิดนึงเราก็ต้องค่อยๆกระดึบไปด้วยเทอราเรียค่ะอุ๊ยได้ขาดเทอราเรียอีกเพียงก้อนเดียว
และโขลกให้ละเอียดน้ำยานี้ก็จะเข้มข้นมากพอที่จะเติมพลังให้ท่านแล้วเออได้ค่าประสบการณ์ด้วยอ้าวมาถึงแล้วลูกค้ารออยู่ได้แล้วค่ะเอาน้ำยาฆ่าแข็งแกร่งไปให้ก่อนเออถูกต้องใช่ไหมล่ะทดลองไปเยอะเลยฉะนั้นค่ะจะขอต่อรองราคาขึ้นแล้วกันนะปึ๊บ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 ยอดเยี่ยมทำได้ค่ะข้าต้องการอะไรทำให้พืชของข้าเติบโตเร็วอ๋อท่านต้องการให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมเพิ่มมา17เหรียญทองไปต่อรองกันอย่างยากลำบากนะท่านเนี่ยเรารู้สึกอยากได้เห็ดบ้าคุยเรื่องเห็ดกับลุงถูกใจลุงลบให้49เหรียญทองเลยอะต้องการน้ำยาให้ข้าว่องไวดุจสายลมเธอก็เดินหายเหมือนดั่งนินจาเรามีวัตถุดิบด้วยแหละไปข้าต้องการน้ำยาที่จะมอบพละกำลังอ๋อเอ้ยเริ่มคล่องขึ้นแล้วร้านของพวกเราเนี่ยต่อรองแล้วกันอารมณ์ดีเราใกล้ไปสู่ความนิยมเลเวล4แล้วค่ะรอดูเลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเรามีบัวทาราเยอะสุดๆอยากได้น้ำยาที่กำจัดศัตรูด้วยมือเปล่าได้ก็คงเป็นความแข็งแกร่งอีกสินะรอบนี้ข้าอ่านใจพวกท่านไม่ผิดแน่จริงๆด้วยพักนี้ข้าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ข้าไอไม่หยุดปวดหัวมากข้าจะจ่ายเพิ่มสำหรับน้ำยาชนิดแรงเข้มข้นอุ๊เราจะต้องหาทำแล้วทีเนี้ยไปบัวทาราลงไปแล้วเสร็จปุ๊บลองเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นเห็ดแต่เราไม่ต้องตำละเอียดมากลองดูได้ไหมแล้วเราก็คนช้า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 ดูสิจะได้คุณภาพดีขึ้นหรือไม่โอ้นี่ไงทุกคนตอนแรกมันเป็นคุณภาพระดับ1หัวใจตอนนี้ขึ้นตรงเลขโรมันเป็นเลข2แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไฟมาไฟมาไฟมาในที่สุดก็ได้แบบ2หัวใจแล้วค่ะจะได้เป็นมีดวงใจ2ดวงมอบให้เธอไว้ครองแล้วก็เอาขวดแบบพิเศษเลยเพราะมันพรีเมียมขึ้นลูกค้าดิฉันดีใจที่จะนำเสนอมีดวงใจ2ดวงจะมอบให้เธอไว้ครองค่ะข้าอยากได้น้ำยาที่แรงกว่านี้วอดแรงกว่านี้ความเข้มข้นน้ำยามันจะต้องลงล็อกกับช่องเนี้ยเป๊ะๆคุณภาพถึงจะขึ้นถูกไหมลองอีกรอบไปนักปรุงยาต้องทดลองตำจนครกเขียวแล้วก็เอาลงไปเสร็จปุ๊บก็ใช้เทอร์เรียเพราะว่าเรามีเยอะเราเคยมาตรงจุดนี้แล้วมันไม่ได้ทุกคนงั้นเราจะใส่เทอร์เรียเข้าไปอีกอันนึงอันนี้คนเร็วได้แต่ว่าพอตรงใกล้ๆหัวใจเราก็จะคนช้าลงดูสิเป็นเลข2แล้วทุกคนมันไม่เป็น3ให้อ่ะมันไม่สนิทอ่ะทุกคนบัวทาราบัวทาราจะทำให้เราเข้าใกล้ขึ้นไหมเอาลงไปเลยแล้วเราก็ยังเป็นแรง2อยู่ดีมันประกบไม่สนิทอ่ะเราต้องฝึกมือกันใหม่อ่ะทำแรง2เพิ่มอีกขวดนึงแต่ความป๊อปเราขึ้นนะทุกคนพวกเขากล่าวว่าท่านปรุงน้ำยาเป็นไม่ใช่แค่น้ำยาเป็นเราปรุงน้ำยาเป็นๆต่างหากล่ะตอนนี้ไม่สนและอะไรราคาคุ้มไม่คุ้มใบแห่งชีวิตเจ้าจงเอามาให้ข้าทั้งหมดขอใช้สมาธินะคะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บปึ๊บสุดยอดลดได้62เหรียญทองโอ้ต้องการยาฆ่าฝูงร่วงงั้นหรอเราคิดว่าก็จะต้องใช้พิษอีกเหมือนเดิมแต่มีส่วนผสมไม่เพียงพอขาดอะไรอ่ะเทราเรียเราหมดขุนพระเทราเรียเราหมดเราต้องใช้วิธีอื่นในการปรุงยาพิษไปได้อ่ะเราใช้เห็ดเหม็นโฉไปแทนได้อ่ะเดี๋ยวข้าจะทำสูตรใหม่ให้นะแล้วก็ต้องค้นด้วยความระมัดระวังมาได้แล้วดูซิว่าจะได้เลข2มั้ยนี่ค่ะเอ้ยลินน้ำกลับไปอาจจะได้เลข2ทุกคนเราอาจจะได้อ่ะเอ้ยเราจะดังขึ้นแล้วถูกไหมงานนี้อ๋อทุกคนเราอ่านผิดเราอ่านรีบเกินไปเขาไม่ได้ต้องการน้ำยาฆ่าฝูงร่วงเขาต้องการน้ำยาที่ทำให้พืชงอกขึ้นมาใหม่ค่ะคนขอน้ำยานี้เยอะจังไม่มีค่ะขอโทษนะสมุนไพรวันนี้มีให้เก็บแบบตรึมตรึมค่ะวอดลูกค้าไม่รับค่ะทดลองยาก่อนเลยอันดับแรกไปกันต้องใช้กระบองฟ้าลั่นปึ๊บแล้วเราก็คนเพื่อเปิดแมปตรงนี้อ่ะเอาค่าประสบการณ์ด้วยไปใช้บัวทาราในการช่วยเดินต่ออย่างปลอดภัยเจอโอ้หนึ่งอันใช้ดอกพระพายได้อย่างปลอดภัยแล้วน้ำยาจะไม่พังแล้วค่ะแล้วก็ใช้บัวทาราอีกหนึ่งดอกก็จะได้น้ำยาดังหมายไม่สนิทได้เกรด2ทุกคนน้ำยามานาไปดูซิลูกค้าขออะไรเราค้นพบน้ำยาใหม่1ตัวท่านมีน้ำยารักษาบ้างไหมข้ามีเยอะเลยล่ะได้เพิ่ม5เหรียญทองเท่านั้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เพิ่มสวัสดีอีกรอบเป็นอย่างไรบ้างอู้ดูซิเขามีใบแห่งชีวิตถึง14อันเราต้องเหมาแล้วค่ะทั้งหมด387มาต่อรองกันเทหมดหน้าตักต้องการใบแห่งชีวิตมากเหลือเกินพลาดไปนิดนึงมันต่อรองยากขึ้นค่ะเจ๊ฝีปากแรงขึ้นข้าปวดหัวเหลือเกินมีน้ำยานอนหลับมั้ยดูจากแมพแล้วยานอนหลับน่าจะอยู่ทิศนี้หรือเปล่าคะทิศนี้คือดินดินคือชีวิตทิศทางขวาคือน้ำชีวิตที่สงบลงคือชีวิตที่หลับสบายฉะนั้นก็น่าจะเป็นกึ่งกลางระหว่างชีวิตกับน้ำก็คือทิศนี้ลองลงไปกันไหมโอ้ไม่นะฉันจะไม่ใช้ใบแห่งชีวิต no เราจะใช้อะไรอีกได้บ้างที่มันเฉียงลงอะดูไม่คุ้มที่จะลงทุนอะเอาไว้ก่อนได้ไหมเงินก็เหลือ80ด้วยสิข้าไม่มีค่ะข้าไม่มีต้องการน้ำยาแข็งแรงอันนี้ข้าทำไม่ได้อยู่ในเลเวลของข้าเลยรับไปน้ำยาฆ่าแข็งแรงแต่ขอเอาเงินหน่อยนะอย่ามาเล่นกับไฟนี่ขายดีจังแต่เรามีแค่ไฟ
เลเวล1เดี๋ยวเราลองคราฟเลเวล2กันไหมตำกันไปยาวๆเลยเออฟึบดูสิเทียร์2ได้หรือไม่อันนี้เป็นแค่เทียร์1นะคะเราได้เทียร์2แล้วฉันกลัวจะไม่ปลอดภัย Just stay away เก็บสมุนไพรป่าอู้วันนี้สมุนไพรเฟื่องฟูเยอะมากกระดาษมนตราขอเพิ่มซะหน่อยแล้วกันเราจะต้องมาเปิดแมปธาตุลมกันแล้วมั้ยอยากปีนหน้าผาสูงได้เนี่ยแต่ธาตุลมดูดิเส้นทางไปยากมากยากทุกอันแหละเช็คสมุนไพรว่าเรามีเยอะไหมเราจะต้องใช้ดอกพระพายเยอะมากเลยค่ะแล้วเราก็ใช้บัวทาราของหาง่ายมีเยอะในการที่จะเฉียงมามุมขวามือดูสิว่าเราจะต้องหลบอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าไปให้กันเลยวู้ความเข้มข้นน้ำยายังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่มันจะต้องมีความเป็นธาตุดินในนั้นลงไปนิดหน่อยฉะนั้นเราก็จะใส่เทราเรียแบบไม่ต่ำลงไปด้วยนิดนึงอ่ะแล้วก็คนเบาๆนะคะอู้สูตรนี้เราได้ถึงคุณภาพสูงสุดเลยเฮ้ยมันคืออะไรสายฟ้าสายฟ้าแรงระดับ3นั่นหรอสายฟ้าล่ะก็ไม่ใช่แน่เลยไม่ใช่โกรธแล้วนะเขาบอกว่าเริ่มโกรธแล้วนะดูหน้าสีมุ้ยแล้วดิฉันจะไปเอามาจากไหนคะน้ำยาคล่องตัวเนี่ยเอาจริงเห็ดโคลนเป็นเส้นที่เป็นประโยชน์มากเลยอ่ะขอเห็ดโคลนมาให้หมดคิดติ๊กต็อกเราจะทำยังไงให้ได้น้ำยาคล่องตัวมีทางอื่นไหมที่เราจะไปถ้าเราไปทางเนี้ยแล้วทะแยงขึ้นไปเอาอ่ะทางข้างบนขึ้นไปตรงๆมันยากมากและใช้สมุนไพรเปลืองเหลือเกินแต่บัวทาราเรามีให้เก็บทุกวันเพราะฉะนั้นตำบัวทารากันไปเลยนี่เราจะเข้าไปในม่านหมอกเลยอุ๊ยเดี๋ยวเราจะกล้าตำละเอียดเลยหรอเราไม่รู้ว่าเข้าไปข้างในเป็นยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเราเห็นว่าข้างหน้ามีอุปสรรคเราค่อยหยุดคนก็ได้อ่ะมันเจอโอ้โอ้มันมีโอ้โอ้อยู่บนหัวเราถ้าเรามาจนสุดเราจะใช้ดอกพระพายพาไปตรงจุดโอ้โอ้ได้แต่ไม่กลางเราต้องการให้กลางกว่านี้อ่ะขอขึ้นไปนิดนึงมันใกล้เหลือเกินมันใกล้กะโหลกเหลือเกินแล้วเราคนนะแล้วเราก็ค่อยเติมน้ำให้มันลงมาโอ้มันเสี่ยงมากมันเสี่ยงที่ยาจะเฟลมากๆเลยเพราะว่ามันไปใกล้กะโหลกสุดๆเราอยากให้มันโอ้นี่ไงเราต้องใช้เทราเรียค่ะคนช้าๆนี่โอ้ยจะได้เกรด2แล้วหรือไม่เออเราก็โยนดอกพระพายลงไปนี่ไงได้แล้วทุกคนได้เกรด2แล้วตื่นเต้นป้าเอาไฟมันเลยได้อะไรมันอยู่ระหว่างธาตุน้ำกับธาตุลมจริงด้วยเส้นทางบทที่2เสร็จสิ้นที่เราเล่นกันขนาดไหนเนี่ยนี่น้ำยาคล่องตัวที่เราหามาได้อย่างยากลำบากถ้าต้องการน้ำยาที่ทำลายเปลือกหนาของสัตว์ประหลาดได้ระเบิดไปเลยลูกพี่ระเบิดไหมวีดบูมบูมบูมเรามาบูมบูมบูมให้มันตุ่มรวมเป็นใจเดียวกันขายแพงหน่อยแล้วกันนะช่วงนี้อยากได้เงินเป็นไงล่ะปากคอข้าเราะร้ายเพิ่มได้ถึง41เหรียญทองไปอะไรที่มันคล้ายๆกับไฟเหลวท่านพอจะมีไหมมีข้ามีเฟส2ของอย่ามาเล่นกับไฟน้ำยานี่ใช้ได้แต่คุณภาพดีกว่านี้ข้ายินดีจ่ายเพิ่มไม่มีแล้วค่ะมาต่อรองกันโอ้ต่อรองยากขึ้นอ่ะแล้วเราใกล้จะเป็นความนิยมเลเวล5แล้วค่ะเก็บสมุนไพรอู้วันนี้มีน้ำโลหิตหนึ่งในส่วนผสมของข้ามักจะร้อนเกินไประหว่างทดลองโอ้ท่านต้องการเลตอิตโกแล้วแหละอ่ะข้าปรุงให้นะข้าจะจับปลาดุตัวนึงแต่เชื่อไหมล่ะปลาน้อยนั้นพ่นไฟได้ไม่เชื่อค่ะวันนี้มีแต่คนอยากได้เลตอิตโกอ่ะไปรับเลตอิตโกไปเลยเต็มๆค่ะถ้าเป็นจอมอาคมที่นี่หรือจะเรียกแม่มดก็ตามใจข้าไม่ได้แวะมาเฉยๆท่านพอจะมียาพิษขายในร้านบ้างไหมบางทีตำรับยาของแม่มดอย่างเราต้องใช้พิษบ้างและเลือดมนุษย์ด้วยอย่างหลังน่ะข้าหาเองได้ไม่ค่ะไม่ขายให้นักปรุงยาเอ๋ยข้าต้องการน้ำยาฟื้นพลังอีกสักขวดเฮ้ไม่ต่อรองเลยค่ะท่านมีสีเรืองแสงหรือไม่ฮะสีเรืองแสงนี่เป็นธาตุน้ำหรือไม่นี่ไงโอโอที่2อาจจะเป็นสีเรืองแสงหรือเปล่าเราก็ต้องใช้บัวทาราจำนวนมากไปได้ไปง่ายเลยไปลูกค้าขอมาเราก็ตำให้ค่ะเรามีบัวทาราเยอะอยู่ไม่รู้จะเก็บไปทำไมบางครั้งต้องเริ่มจำสูตรเองบ้างแล้วนะเนี่ยเพราะว่าสมุดสูตรไม่ได้มีพื้นที่มากเหลือล้นเนี่ยมาแล้วจนถึงตรงนี้ของแมปและต้องใช้อะไรที่เป็นธาตุดินก็ไม่พ้นเทราเรียอีกตำเจ้าเทราเรียลงไปไม่โดนกะโหลกใช่หรือไม่โดนค่ะไปเราจะต้องใช้อะไรอุ้ยใช้เห็ดโคลนเขาก็ลงมาผ่านเครื่องหมายโอ๊กโอ๋น่าจะได้2ดาวอยู่นะได้แรงค์2จริงด้วยแล้วก็เป่าเลยน้ำยาอะไรตื่นเต้นน้ำยานอนหลับที่เขาขอเพิ่งจะได้ถ้ามีทุกอย่างเลยยกเว้นสิ่งที่ท่านอยากได้ฉะนั้นท่านไปเถอะขอบคุณมากกริมริปเปอร์หรือเปล่าคะและเขาก็ทำท่าเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างออกกระทันหันและหันกลับไปยังทางออก
ว่าท่านแน่ใจหรือว่าไม่ต้องการอะไรเขาก็หยุดกึกนึงแล้วก็จากไปน่ากลัวมากเป็นคนซ่อมเครื่องจักรแปรธาตุให้เราหรือเปล่าหมดไปอีก1วันติดมากอะไรวะยังไม่ทันได้คำตอบเลยไม่รู้ล่ะเก็บสมุนไพรวี่วันนี้มีใบแห่งชีวิตข้าต้องใช้ระเบิดท่านช่วยข้าได้ไหมล่ะเขาต้องการวีดบูมบูมบูมให้มันตูมตูมตูมแต่เราไม่มีส่วนผสมขาดอะไรอ่ะขาดเห็ดบ้าโทษทีนะท่านข้าไม่มีอ่ะไงมีสมุนไพรพอเหลือหรือเปล่าท่านควรเผื่อไว้นะแหมขายข้าตลอดวิกล้วยขนได้โปรดเอาใบแห่งชีวิตมาเยอะๆข้าใช้เยอะมากข้าต้องการน้ำยาเรืองแสงในที่มืดมันทำยังไงวะน้ำยาเรืองแสงในที่มืดเนี่ยทิศนี้เราก็ไม่เคยมานะทุกคนเราลองมาไหมใช้สมุนไพรให้เกือบหมดไปเลยเสร็จแล้วก็ตามด้วยเทอราเรียเจ้าเก่ามีประโยชน์มากนะเทอราเรียต้องใช้ทีละเยอะมากไม่เจอโอโอเลยนี่เราเจอโอโอแล้วในที่สุดยังไงโอโอตรงนี้เราก็ได้แค่แรงหนึ่งอะไม่เป็นไรจุดไฟไปเราได้กรดเฮ้ยแบบกรอนติดขัดอะไรอย่างเงี้ยใช้กรดก็ได้นะเนี่ยเฮ้ยสิ่งที่เราปรุงมันเป็นบทที่5เลยไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าขอแต่อย่างใดไม่ยอมแพ้ต้องทำไม่ได้ออเดอร์เนี้ยไปเรามีกระดึงไฟเยอะไปฟึบ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 ตรงนั้นมีอันตรายหรือเปล่าเราลองเดินทางไปตรงเส้นทางของธาตุไฟกันดูสิคะมีแต่ขึ้นไปทำระเบิดเกือบโดนหูเจอโอ้โอ้ดีนะที่วันนี้มีเทอราเรียเยอะแล้วเราต้องรีบไปกันโอเคอู้เกือบไปโอ้แล้วเราก็ใช้ดอกพระพายเพื่อขึ้นไปโอเคเฮ้ยเราอยากได้เกรด2มันคือไรเราได้แสงสว่างในที่สุดนี่แหละหรือเปล่าที่ลูกค้าอยากได้สุดยอดไม่ต่อรองด้วยโอ้ขายได้130แพงมากเราได้ความนิยมเลเวล5แล้วเกิดอะไรขึ้นเลเวล5พวกเขากล่าวว่าน้ำยาที่ท่านปรุงได้ผลจริงๆมีดินถล่มบนภูเขาอุโมงค์เข้าหมู่บ้านของข้าถูกปิดทีนี้ข้าจะกลับบ้านอย่างไรล่ะท่านก็ต้องใช้วิทบูมบูมบูมสิไม่มีค่ะขอโทษด้วยข้าต้องการตะเกียงที่ไม่ทำให้ไฟไหม้ยามแตกหักเสียหายน้ำยาแสงสว่างหรือเปล่าใช่ถูกต้องสามารถอัพได้อัพการฝึกฝนปรุงยาไหมและแชปเตอร์ที่3ยังขาดคนซ่อมเครื่องจักรและก็น้ำยาที่มีสรรพคุณต่างกัน3อย่างอ่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขกับเกมนี้เหมือนเรานะคะผ่อนคลายเต็มที่แล้วถ้าใครวางแผนเก่งๆนี่สมุนไพรใช้ได้อย่างประหยัดเลยแหละและคนๆนั้นไม่ใช่เราค่ะใช้สมุนไพรไปเป็นตันแต่คงมีโอกาสได้กลับมาต่อนะเนี่ยเพลินๆเลยอ่ะเกมนี้ขอให้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อย่างสดชื่นสดใสจิ๋วนะคะบ๊ายบาย Bye.